านแม่คะมีญาติธรรมฝากเรียนถามว่าขณะเดินจงกรมหรือว่าสวดมนต์แล้วจิตฟุ้งจะเป็นบาปไหมคะเรื่องจิตฟุ้งเป็นธรรมชาติของจิตเป็นธรรมชาติของอารมณ์นะที่แสดงกรรมออกมาเป็นสัญญาอารมณ์ที่เราจำเรื่องอื่นๆได้แล้วมาฟุ้งซ่านอยู่ในใจแล้วคิดมากคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ปรุงแต่งไปเรื่อยๆเนี่ยนะนี่เป็นธรรมชาตินะแล้วจะทำอย่างไรนะจะทำอย่างไรนะหลักสูตรของพระพุทธศาสนาท่านก็ให้รู้ไว้ให้รู้ทันว่าขณะนี้เราฟุ้งซ่านและให้รู้ด้วยว่าฟุ้งซ่านเรื่องอะไรและให้รู้ด้วยว่าสาเหตุอะไรถึงฟุ้งซ่านสาเหตุมาจากไปทำนั้นมาก็จบซะจบอยู่แค่นั้นแหละให้รู้ทันนะขณะที่สวดมนต์บางท่านก็มาถามว่าเวลาสวดมนต์ในปากก็โยโซพักกับว่าเอาจิตมันไปทางนู้นแล้วนะเป็นธรรมชาตินะขอให้เรามีหน้าที่สวดไปเรื่อยๆจิตมันจะไปทางไหนก็ไม่เป็นไรตอนนี้สวดไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ทันว่าจิตของเรามันก็แลบแลบไปนู่นแลบแลบไปนี่เป็นธรรมดาอย่าไปเอาเรื่องกับเขาเนาะอย่าไปเอาเรื่องกับเขาถือว่าเรากำลังเดินจงกรมเนี่ยเรามีหน้าที่เดินจงกรมจิตก็จะไปนู่นไปนี่ขึ้นเหนือล่องใต้ไปไหนก็ช่างเขานะเราก็รู้ว่านี่เป็นธรรมชาติของจิตถ้าเราไปยึดเขามากเราก็จะใช้ภาษาง่ายๆจะเป็นบ้านะไปยึดเขาว่าไปทำไมรีบกลับมาเลยทำไมมันไม่นิ่งเลยเดินโยกมาตั้ง2ชั่วโมงแล้วทำไมไม่นิ่งเลยนะยิ่งเดินโยกยิ่งเหมือนกับไปกวนโอ่งน้ำเราเนี่ยประมาณสักปีนึงแล้วไม่เคยคว่ำเลยไม่เคยล้างทิ้งตอนนี้เราเดินโยกกลับไปกลับมาเหมือนเรามือลงไปหรือไม้ไปกวนเนี่ยเดิน3ชั่วโมงก็เหมือนกวน3ชั่วโมงอ่ะมันก็ขุ่นอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยมาทุกชิ้นเลยเงี้ยมาทุกชิ้นเลยที่1ปีน่ะไม่เคยไปแตะต้องกระใสข้างบนข้างล่างคุณนะแต่พอเดินจงกรมเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องไปโต้ตอบกับการค้าขายอะไรกับใครทั้งหมดใช่มั้ยตอนนี้ชั่วโมงนี้นะปิดเลยปิดโทรศัพท์ปิดอะไรเลยในบ้านน่ะเดินจงกรมโอ้โหมันขึ้นมาหมดเลยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรปล่อยก็เขาจะขึ้นกับช่างเขาหน้าที่เราเดินจงกรมไปรู้บ้างไม่รู้บ้างลืมบ้างก้าวไปขาขวาซ้ายลืมบ้างไม่เป็นไรขอให้มีสัจจะว่าลูกจะเดิน1ชั่วโมงก็ให้จบ1ชั่วโมงให้ได้สัจจะบารมีมาไว้ก่อนนะจะเป็นฐานสำคัญของการเลื่อนขั้นทางใจให้คิดอย่างเงี้ยสวดสวดมนต์เนี่ยบางทีก็สวดนะยิ่งถ้าหากว่าตื่นที่3นะมันก็จะมีง่วงบ้างสะบงกสะบงก็เห็นได้บ้างไม่ได้บ้างผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่เป็นไรก็ขอให้สวดให้จบในสัจจะสวดมนต์ถ้าได้สัจจะสวดมนต์มาแล้วอย่างนี้ได้ฐานแล้วแล้วฝึกไปนิวรณ์5เหล่านี้ก็จะเบาบางจางจบไปนะที่นั่งสมาธินี่ยิ่งบอกให้นิ่งยิ่งคิดมากนิ่งนะต้องนิ่งนะเนี่ยต้องเปลี่ยนคำเราต้องเปลี่ยนคำจะคิดอะไรก็คิดไปชนะไม่เป็นไรคิดเลยวันนี้จะคิดอะไรก็คิดเลยมือขวาทับมือซ้ายนั่งกับสมาธิตั้งตัวตรงหรือบางวันจะขัดเพชรนี่เป็นหน้าที่ของเราสัจจะบารมีเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาส่วนใจจะคิดอะไรก็คิดไปฉันไม่ว่าเธอหรอกคิดไปเลยปล่อยไปเลยแล้วก็นั่งไปนะขออย่างเดียวอย่าหลับกันแล้วกันเพราะว่ารู้ดิเขาคิดไปเรารู้แล้วเราก็ไม่ว่าเขาเราก็นั่งเราไปอย่างเงี้ยเมื่อถึงเวลาบารมีแก่กล้าแล้วนะเหมือนระเบิดอ่ะนะเอาไปวางอย่างเงี้ยระเบิดตุ้มบารมีธรรมที่สะสมไว้เนี่ยจะระเบิดกิเลสตายจะระเบิดความหลงตายจะระเบิดภพชาติเชื้อวัฏฏะโอกาสสงสารเชื้อใบภูมิ4มันเป็นเชื้อนะตุ่มตายหมดเลยอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วอริยผลเกิดขึ้นแล้วจำแจ้งยิงหนอจำแจ้งยิงหนอนี่คนพุทธการถ้าการใส่บ่มอย่างเงี้ยบ่มแบบฟุ้งอย่างเงี้ยตอนแรกก็ฟุ้งอย่างเงี้ยฟุ้งไปก่อนนะแล้วเวลานั่งสมาธิเนี่ยถ้าจะให้ดีนะอย่าไปบังคับว่าวันนี้ต้องสงบวันนี้ต้องบรรลุวันนี้ต้องได้ดีวันนี้ต้องเห็นหูทิพตาทิพอะไรเงี้ยอันนี้มีหลายท่านพอสั่งนี่เป็นลมเลยเพราะว่าไม่ได้ดั่งใจเป็นลมเลยเล่นเบื่อกรรมฐานเลยที่ไม่ปฏิบัติทีนี้เวลาบำเพ็ญก็บอกว่านี่หน้าที่ของเราขวาทับซ้ายหงายมือขึ้น
มือขวาทับมือซ้ายเท่านั้นแหละคือหน้าที่ของลูกแล้วก็ดูลมหายใจหรือจะดูกายในกายดูเวทนาในเวทนาดูจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมคือหมายความว่าให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ดูแบบหยาบๆดูไปเรื่อยๆนะดูกายในกายนะละเอียดดูให้ละเอียดขึ้นภายในนะถ้าสติเนี่ยไม่ทิ้งกายร่างกายจะร้อนเผาเลยนะร้อนบูบ้าบูบ้าบูบ้าเนี่ยก็แสดงว่าสติอาบอยู่ในนี้เนี่ยพลังของสมาธิอยู่ในนี้ถ้าว่านั่งหลับแล้วก็ศูนย์เลยทีนี้ศูนย์คะแนนเลยเพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นหลับไปแล้วก็เหมือนคนนอนหลับแต่ถ้านั่งนะตรงนี้ศูนย์คะแนนเลยจะมานับเป็นอานิสงส์ไม่ได้เหมือนคนนอนหลับเฉยๆมันไปพักผ่อนแต่ว่าถ้าว่านั่งอย่างเงี้ยนะเราก็บอกอ่ะจิตจะคิดอะไรก็ไม่ว่าไม่ว่านะปล่อยให้คิดตามสบายนะพอพูดอย่างนี้ดีนะไม่ใช่ว่าอย่าคิดนะวันนี้จะต้องเอาให้บรรลุไปเลยนะอย่าคิดนะอย่างเงี้ยอย่าฟุ้งนะห้ามจิตเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งอะไรเงี้ยยิ่งห้ามยิ่งเป็นเหมือนยิ่งห้ามยิ่งยุอย่างนั้นนะแล้วลองไปทำดูลูกเราได้ตรงไหนเราได้ตรงสัจจะบารมีที่เราทำเราบอกจะนั่งหนึ่งชั่วโมงเราก็ได้นะเราจะเดิน1ชั่วโมงหรือ30นาทีเราก็ได้จะนั่ง30นาทีเราก็นั่งอยู่งั้นน่ะท่านเรียกว่าวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกนะจะได้มากกว่าเสียนะจะได้มากกว่าเสียแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เลยมันจะเสียทั้งหมดนะมันจะเสียทั้งหมดกายวิเวกคือนั่งไม่ไปไหนไง30นาทีเนี่ยไม่ไปไหนใช่มั้ยไม่ได้ไปทำงานหากินอะไรอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ว่าเป็นชั่วโมงหรือเป็นนาทีแห่งความวิเวกของกายนะก็จะเก็บบารมีฉันเรียกว่าเก็บบารมีนะเป็นการเก็บบารมีเข้าใจไหมที่แม่พูดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากว่าเดินจงกรมฟุ้งมันจะบาปไหมนั่งสมาธิฟุ้งมันจะบาปไหมหน้าที่อารมณ์เป็นอย่างนั้นหน้าที่ของอารมณ์เขาทำงานและหน้าที่จิตเขาทำงานหน้าที่ของเราคือบอกกับตัวเองว่านี่คือสัจจะที่ต้องยืนและต้องเดินและต้องนั่งและตอนนี้ชั่วโมงนี้ห้ามนอนนะชั่วโมงนี้ห้ามนอนนอนไม่ได้เพราะเราตั้งสัจจะจะปฏิบัติเสร็จสัจจะแล้วจะนอนค่อยว่ากันนี่ตรงนี้เราได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องจิตฟุ้งก็จะฟุ้งก็ฟุ้งไปไม่เป็นไรแต่ว่าเรามีหน้าที่เดินจงกรมหน้าที่ของเราก็เดินจิตก็จะไปนู่นไปนี่ไปไหนก็ช่างนะเราก็รู้ว่านี่เป็นธรรมชาติของจิตอย่าไปเอาเรื่องธรรมชาติของจิตไม่ไปต่อว่าธรรมชาติของอารมณ์